องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นตอนที่3ครับของเล่าขั้วโลกนะครับเราพูดถึงเรื่องของขั้วโลกเหนือนะครับแล้วก็ความรุนแรงนะครับที่จะพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความขัดแย้งในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาวเหน็บและอยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็แน่นอนผลกระทบนี้นะครับก็จะทำให้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันเลวร้ายขึ้นด้วยนะครับผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพัฒนาเส้นทางการค้าบนขั้วโลกเหนือมากมายนะครับแน่นอนโดยเริ่มต้นจากเส้นทางของรัสเซียถูกต้องไหมครับเลาะไปตามชายฝั่งนะครับจากพื้นที่ที่เป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อนะครับช่องแคบเบอร์ริงระหว่างอลาสก้ากับรัสเซียทางด้านตะวันออกนะครับหรือว่าถ้าเรามองภาพก็คือทางด้านบนนะครับของขั้วโลกเหนือนะครับเลาะมาตามพื้นที่ทางด้านเส้นที่อยู่ทางขวาเลาะตามชายฝั่งรัสเซียมาเรื่อยๆหรือว่าทางตะวันออกของขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับที่มีการเปิดเส้นทางการค้าใหม่เส้นทางการเดินเรือใหม่ที่เรียกว่า Northern Sea Route นะครับซึ่ง Northern Sea Route เนี่ยนะครับทำให้ระยะทางในการเดินเรือประหยัดลงไปมากถูกต้องไหมครับจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องส่งสินค้าจากท่าเรือที่เทียนจินในประเทศจีนนะครับไปที่ท่าเรือร็อตเทอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเส้นทางปกติก็แน่นอนจากเทียนจินนะครับใกล้ๆกับปักกิ่งก็ต้องเดินทางผ่านทะเลจีนตะวันออกเข้าสู่ทะเลจีนใต้ช่องแคบมาลากาอ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็ไปที่จุดใต้สุดของประเทศอินเดียถูกต้องไหมครับก่อนเข้าสู่ทะเลอาหรับขึ้นไปที่ทะเลแดงคลองสุเอชนะครับเข้าสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนล่องผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งทะเลเลยนะครับออกสู่ช่องแคบยิบบอลตาเพื่อที่จะเชื่อมเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่องแคบอังกฤษแล้วก็เข้าสู่เมืองร็อตเทอร์ดัมซึ่งเป็นเมืองท่านะครับของประเทศเนเธอร์แลนด์ระยะทางตรงนี้เรากำลังพูดถึงระยะทาง 23,604 กิโลเมตรแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 35-40 วันนะครับแต่พอมีเส้นทาง Northern Sea Route นะครับซึ่งรัสเซียเองเนี่ยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ช่วงกลางของทศวรรษ2010ปัจจุบันเองเนี่ยนะครับมีเรือผ่านไปโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้เรือตัดน้ำแข็งแล้วนะครับผ่านได้มากกว่า400ลำระยะทางเส้นทางเดิมนะครับจากเทียนจินนะครับตัดเข้าสู่ช่องแคบเบอร์ริงนะครับเลาะไปตามทิศเหนือนะครับของรัสเซียนะครับทิศเหนือของทวีปไซบีเรียเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปออกที่ร็อตเทอร์ดัมเนี่ยนะครับระยะทางจะเหลือเพียงแค่ 1,686 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ย่นระยะเวลาจาก35ถึง40วันเนี่ยให้เหลือเพียงแค่18ถึง22วันเท่านั้นเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าเส้นทางขั้วโลกตรงนี้นะครับกลายเป็นเส้นทางใหม่แล้วก็แน่นอนเมื่อรัสเซียเปิดเส้นทาง Northern Sea Route นะครับสหรัฐอเมริกากับแคนาดาเองนะครับก็มองมาทางชายฝั่งตะวันตกของขั้วโลกเหนือด้วยนะครับจากอลาสก้าแทนที่จะผ่านมาทางรัสเซียก็ผ่านไปทางตอนเหนือของแคนาดาเองแล้วก็เรียกเส้นทางนี้ว่า The Northwest Passage นะครับ The Northwest Passage เนี่ยนะครับจะทำให้สามารถเชื่อมอลาสก้าของสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สแกนดิเนเวียได้นะครับในระยะทางพอๆกันเลยนะครับประมาณ 10,000 กิโลเมตรเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละว่าขั้วโลกเหนือจะกลายเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางคมนาคมเส้นใหม่และแน่นอนเมื่อพูดถึงเส้นทางการค้าเส้นทางคมนาคมเส้นใหม่ก็ทำให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นอาร์กติกคันทรีนะครับไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ในเขตขั้วโลกเหนือแต่ก็มองถึงโอกาสในการพัฒนาเส้นทางการค้าตรงนี้ด้วยเพราะว่าเขาเองนะครับก็มีโครงการในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าในระดับโลกอยู่แล้วในนาม1แถบ1เส้นทางนะครับหรือว่าอีใต้อีลู่ Belt and Road Initiatives ความริเริ่มแถบและเส้นทางนั่นแหละครับเรากำลังพูดถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณประชาชนจีนเองนะครับก็โดดเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญอีกคนหนึ่งแน่นอนครับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกอย่างจีนสายเรดาร์เข้ามาในพื้นที่นี้ด้วยโดยจีนขอเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในอาร์กติกคาวน์ซิลหรือว่าสภาอาร์กติกตั้งแต่ปี2013นะครับ
แล้วก็ความเคลื่อนไหวที่มีนัยยะสำคัญมากที่สุดก็คือการประกาศ China Arctic Policy นะครับหรือว่านโยบายของจีนต่อขั้วโลกเหนือในปี2018โดย State Council หรือว่าสภาแห่งรัฐของประเทศจีนนะครับได้มีเอกสารสำคัญที่เป็นนโยบายของจีนบนขั้วโลกเหนือนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยกำหนดบทบาทของจีน4ด้านในขั้วโลกเหนือนะครับได้แก่1การสำรวจทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจอาร์กติกอย่างลึกซึ้งนะครับจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะขั้วโลกเหนือนะครับขั้วโลกใต้เองเนี่ยจีนเองก็ไปสำรวจด้วยเหมือนกันนะครับผมเคยไปเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเนี่ยรอบๆทะเลสาบเว่ยหมิงหูนะครับหรือว่าทะเลสาบไร้นามของมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่ก้อนนึงครับเป็นก้อนหินซึ่งทีมของจีนทีมศึกษาวิทยาศาสตร์ของจีนเนี่ยขุดเอามานะครับจากขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็มาประดับไว้เป็นหินตกแต่งแล้วก็เป็นโมนิวเมนต์ว่าจีนเองเนี่ยก็เคยไปถึงขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นแน่นอนขนาดขั้วโลกใต้ซึ่งมีความรุนแรงของสภาวะภูมิอากาศขนาดนั้นมาแล้วเนี่ยจีนยังไปถึงมาแล้วนับประสาอะไรกับขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้น China's Arctic Policy ข้อแรกก็คงพูดถึงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทำความเข้าใจอาร์กติกอย่างลึกซึ้งนะครับประเด็นที่2ก็แน่นอนครับเป็นประเด็นที่เป็น hot issues ขนาดนี้ในโลกนะครับนั่นก็คือการร่วมแสวงหาแนวทางและเป็นผู้ปกป้องสภาพแวดล้อมของอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับผมได้แจ้งให้ทุกท่านทราบไปในเรื่องเล่าขั้วโลกในตอนก่อนๆหน้านี้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้เส้นทางการเดินเรือจำนวนมากเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดฝุ่นขมเหลาสีดำและฝุ่นขมเหลาสีดำเมื่อไปเกาะอยู่บนน้ำแข็งสีขาวมันก็จะเปลี่ยนสภาพของน้ำแข็งสีขาวถูกต้องไหมครับเพราะอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุสีขาวนั่นแปลว่าวัตถุนั้นไม่ได้มีการดูดซับแสงหรือความร้อนไว้ในตัวเลยสามารถที่จะสะท้อนสเปกตรัมของแสงออกมาได้ทั้งหมดเราก็เลยเห็นวัตถุนั้นเป็นสีขาวตรงกันข้ามกับวัตถุสีดำวัตถุสีดำนี่คือการดูดกลืนแสงทั้งหมดเข้าไปไว้ในตัวของมันเองดังนั้นฝุ่นขมเหลาสีดำที่ไปเกาะอยู่บนน้ำแข็งสีขาวเนี่ยก็เลยทำให้น้ำแข็งนั้นเกิดสภาวะการดูดแสงเข้าไปแล้วเมื่อการดูดแสงเข้าไปในภาวะน้ำแข็งแบบนั้นมันก็เกิดการสะสมความร้อนครับและการสะสมความร้อนนั้นก็จะเร่งปฏิกิริยาทำให้น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันละลายได้เร็วขึ้นข้อที่3นะครับจีนต้องการแสดงความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอาร์กติกโดยจีนออกตัวว่าต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศและมีเหตุผลที่เหมาะสมนะครับเขาใช้คำว่า in a lawful and rational manners โดยทรัพยากรในความหมายของจีนไม่ได้กล่าวถึงแต่เฉพาะทรัพยากรสินแร่พลังงานและอุตสาหกรรมประมงเท่านั้นแต่ว่าจีนเองเนี่ยยังกล่าวถึงโอกาสในการพัฒนาบริการทางด้านการท่องเที่ยวบนขั้วโลกเหนือด้วยข้อที่4นะครับจีนแสดงเจตจำนงในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำกับดูแลอาร์กติกและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยอีกโครงการหนึ่งนะครับที่จีนดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในการประกาศนโยบาย China Arctic Policy ก็คือการให้เงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสร้างเส้นทางคมนาคมโลจิสติกสายใหม่ที่เรียกว่า Arctic Route of Belt and Road Initiatives นะครับ Arctic Route of Belt and Road Initiatives หรือที่นิยมเรียกกันด้วยชื่อเล่นว่า Polar Silk Road หรือว่าเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกนะครับโดยโครงการนี้นะครับจีนเริ่มต้นในการให้เงินทุนสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2017นะครับก่อนที่เอกสารนโยบายอาร์กติกของจีนจะเผยแพร่ในเดือนมกราคมปี2018ด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นจีนเองก็วางตัวนะครับให้กลายเป็นผู้เล่นสำคัญนะครับที่จะเข้าไปมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับบนขั้วโลกเหนือนะครับสำหรับจีนเองนะครับเส้นทางการขนส่งนี้จะมีความจำเป็นในเส้นทางยุทธศาสตร์อย่างมากนะครับสำหรับจีนเนื่องจากเส้นทางขนส่งหลักที่จีนพัฒนาพึ่งพาสูงมากนะครับในปัจจุบันนี้บนเส้นทางที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือการขนส่งผ่านทะเลจีนใต้ผ่านช่องแคบมาลากาผ่านคลองสุเอซแล้วก็ผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งแน่นอนครับความเสี่ยงสูงจากการยั่วยุของฝ่ายจีนแล้วก็ฝ่ายสหรัฐในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกในขณะที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเองก็เป็นเขตอิทธิพลของยุโรปนะครับทำให้จีนเนี่ยต้อง
พึ่งพาความมั่นประเด็นความมั่นคงของปัจจัยภายนอกสูงจนเกินไปถูกต้องไหมครับเรารู้แหละว่าในทะเลจีนใต้เองมันก็มีการหึ่มๆกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับมีการยั่วยุกันอยู่ตลอดเวลาอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยจีนกับฟิลิปปินส์เองนะครับก็มีความขัดแย้งกันในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับโดยฝ่ายสหรัฐเองก็สนับสนุนทุกประเทศนะครับในทะเลจีนใต้ที่เป็นคู่ขัดแย้งกับจีนในทางช่องแคบมาลากาก็เช่นเดียวกันนะครับสหรัฐเองก็ขอลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมาลากาอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าประเทศในอาเซียนเองก็ยังปฏิเสธอยู่ในขณะที่ทะเลมหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลเองก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาดังนั้นจีนเองก็รู้แหละว่าโอ้ถ้าจีนเป็นโรงงานของโลกแล้วจีนต้องส่งสินค้าออกไปขายทั่วโลกแต่เส้นทางการค้าที่จะเป็นเหมือนกับเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งของจีนเนี่ยกลับมีความเสี่ยงจากมหาอำนาจอื่นดังนั้นการที่จะขึ้นไปในเส้นทางที่ยังไม่มีใครบุกเบิกอย่างเช่นเส้นทางที่เรียกว่าโพลาร์ซิลโรดหรือว่าเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะทำให้จีนสามารถที่จะได้เส้นทางการค้าใหม่แล้วก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ในการที่จะส่งสินค้าออกไปยังรัสเซียแล้วก็สแกนดิเนเวียได้ทั้งนี้ต้องอย่าลืมพิจารณาด้วยนะครับว่าเพียงไม่กี่วันก่อนการรุกรานของรัสเซียผ่านปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเข้าไปในประเทศยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022คุณผู้ฟังอาจจะยังจำได้นะครับวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียได้เดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยเกิดขึ้นในปี2022ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นะครับเพราะว่าเป็นการเลื่อนออกไปจากปี2021เนื่องจากเรื่องของโควิด-19ในเวลานั้นนะครับทั้งสองผู้นำนั่นก็คือประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ลงนามในเอกสารสำคัญชื่อว่า Joint Statement on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development นะครับหรือว่าเป็นแถลงการร่วมนะครับที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการที่จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเวทีโลกนะครับในการประชุมในการลงนามในเอกสารครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2022นะครับไม่กี่วันก่อนที่รัสเซียจะบุกเข้าไปในยูเครนเนี่ยหนึ่งในความร่วมมือระหว่างจีนแล้วก็รัสเซียก็คือการพัฒนาเส้นทางการค้าและการคมนาคมขนส่งร่วมกันผ่านเส้นทางโพลาร์ซิลโรดซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อทั้งจีนและรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกันในระยะยาวผ่านการพัฒนาท่อส่งก๊าซที่ชื่อว่า Power of Siberia ซึ่งทั้งสองประเทศตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถส่งก๊าซระหว่างกันนะครับก็คือรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตแล้วก็ขายก๊าซธรรมชาติเข้ามาที่จีนได้ถึง 3.8 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับก็คือปี2025จริงๆก็ประมาณปีเสร็จๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่กันในช่วงของปลายปี2023ต่อปี2024แล้วนะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast จากความพยายามของทั้งสองมหาอำนาจนะครับรัสเซียแล้วก็จีนทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าเส้นทางการคมนาคมสายใหม่นี้จะทวีความสำคัญขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกับการที่มันจะเป็นการแสดงให้เห็นอย่างเจตจำนงอย่างชัดเจนนะครับว่าจีนแล้วก็รัสเซียจะจับมือร่วมกันในการสำรวจและนำทรัพยากรในบริเวณขั้วโลกเหนือลงมาใช้อย่างแน่นอนซึ่งแหล่งทรัพยากรดังกล่าวนะครับถือว่ามีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยิ่งโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าขั้วโลกเหนือมีความมั่งคั่งด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลโดยมีน้ำมันดิบที่ยังไม่ได้ค้นพบอีกคาดการณ์นะครับอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ13ของทั้งโลกอันนี้ยังไม่ได้ค้นพบนะครับยังประมาณการกันอยู่ว่าเอ้ยถ้าได้เพิ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยจะเพิ่มซัพพลายให้กับทั้งโลกได้อีก 13-15% ในขณะที่ก๊าซธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนะครับมีคนคาดการณ์นะครับมีนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าคุมทรัพย์ในเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในขั้วโลกเหนือเนี่ยน่าจะมีส่วนที่เรายังไม่ได้ค้นพบอีกประมาณ1ใน3ของที่มีอยู่ทั้งโลกดังนั้นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศในการครอบครองทรัพยากรสำคัญในทางเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยก็ปูทางไปสู่โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่ในพื้นที่ที่ห่างไกลที่สุดตรงนี้ได้ฟังมาถึงตอนที่3นี่แล้วนะครับ
คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะเริ่มรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปสนใจขั้วโลกเหนือด้วยเพราะสำหรับประเทศไทยเนี่ยขั้วโลกเหนืออาจจะดูเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ห่างไกลมากหากแต่การพัฒนาเส้นทางการค้ารวมทั้งการแข่งขันกันของมหาอำนาจเพื่อที่จะเข้าไปอ้างสิทธิ์แล้วก็ถลุงทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันกลับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างยิ่งครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยเมื่อมันมีขม่าวสีดำเข้าไปติดมันจะเริ่มสะสมความร้อนและทำให้อัตราการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในอัตราก้าวหน้านะครับอย่างมหาศาลเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอันเป็นผลมาจากสภาวะเรือนกระจกประเทศไทยของเราถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลมากจากขั้วโลกเหนือแต่ประเทศไทยจะกลายเป็นกลุ่มประเทศที่เปราะบางที่สุดที่ได้รับผลกระทบจากการละลายของน้ำแข็งครั้งนี้ครับจากการศึกษาของสถาบันคลังสมองนะครับติ้งแทงที่ชื่อว่า German Watch นะครับ German Watch เนี่ยเก็บข้อมูลต่อเนื่องยาวนานถึง20ปีนะครับจากปี2000ถึงปี2019เพื่อสร้างดัชนีขึ้นมาตัวหนึ่งเขาเรียกดัชนีตัวนี้ว่า Global Climate Risk Index นะครับ Global Climate Risk Index เนี่ยเป็นดัชนีที่มีการจัดอันดับครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาประเทศไหนบ้างมีความเปราะบางและจะได้รับผลกระทบจากรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและถ้าเกิดว่าเราไปดู Global Climate Risk Index นะครับประเทศที่มีความเสี่ยงและมีความเปราะบางสูงสุด10อันดับแรกมีประเทศไทยอยู่ในอันดับที่9ของโลกครับที่มีความสุ่มเสี่ยงนี้โอ้โหลองนึกภาพดูนะครับว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีความสุ่มเสี่ยงมากจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและถ้ามองไปในอนาคตล่ะนะครับการมองไปอนาคตก็มีโครงการศึกษาของ OECD นะครับโครงการศึกษาของ OECD ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศนะครับที่เป็นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับ OECD ใช้ชื่อย่อนะครับมาจากคำเต็มว่า Organization for Economic Cooperation and Development นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับของประเทศที่มีเขาเรียกอะไรล่ะประเทศที่มีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก38ประเทศนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่เป็น high income นะครับเขาก็มีการศึกษานะครับโดยเขาศึกษาร่วมกันกับ University of Southampton ครับ University of Southampton ที่อังกฤษนะครับมีการวิเคราะห์มองไปข้างหน้าครับถึงทศวรรษ2070หรือว่ามองไปข้างหน้าประมาณสัก70ปีว่าเมืองใดในโลกบ้างครับที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลแล้วก็ข่าวร้ายครับกรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่7สังเกตดูนะครับว่าประเทศทั้งประเทศของเราอยู่อันดับที่9เฉพาะกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ริมอ่าวไทยเนี่ยกลับได้รับความเสี่ยงสูงขึ้นมาถึงเป็นอันดับที่7ของโลกนะครับดังนั้นจะเห็นแล้วนะครับว่าอนาคตทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงถึงแน่นอนครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกนะครับแต่ว่าทั่วโลกเองก็มีการคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นที่ประชุมของสหประชาชาตินะครับภายใต้กรอบที่เรารู้จักกันในนามที่เรียกว่า UNFCCC นะครับ UNFCCC ก็เป็นตัวย่อนะครับ UNFCCC เนี่ยก็ย่อมาจากกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า United Nations Framework Convention on the Climate Change นะครับ UNFCCC เองนะครับก็ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมีเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์สำคัญในการที่จะเจรจาในการควบคุมการปล่อยก๊าซปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับเป้าหมายของ UNFCCC ก็คือป้องกันไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสภายในปี2100นะครับซึ่งจะเป็นระดับที่เป็นอันตรายต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติและเป็นระดับที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ต่อไปนะครับประเทศไทยเราเองนะครับร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา UNFCCC ตั้งแต่ปี1994นะครับแล้วก็ได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมรับรองพิธีสารเกียวโตหรือว่าเกียวโตโปรโตคอลซึ่งเป็นข้อกำหนดที่กำหนดให้ประเทศที่เข้ามามีพันธกรณีต้องมีการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสำหรับประเทศพัฒนาแล้วนะครับจะต้อง
พัฒนาตัวเองนะครับให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยยะสำคัญภายในปี2002นะครับตอนนั้นพูดถึงปี2014ตอนนั้นเริ่มต้นคุยกันปี1994นะครับแล้วก็บอกว่า2002เนี่ยจะต้องลดให้ได้อย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ทำไม่ได้ครับนั่นก็เลยทำให้ปี2016นะครับที่ประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญา UNFCC ได้จัดทำความตกลงขึ้นมาอีก1ฉบับเรียกว่า Paris Agreement โดยความตกลง Paris หรือว่า Paris Agreement เนี่ยกำหนดความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในระดับโลกโดยแบ่งเป็น3เป้าหมายหลักครับเป้าหมายแรกคือ1การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสและพยายามควบคุมให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับศตวรรษที่18หรือว่ายุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมข้อที่2ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถก็คือช่วยกันสอนหนังสืออบรมนะครับในการที่จะปรับตัวแล้วก็ข้อที่3ซึ่งตรงนี้ยังเป็นอุปสรรคอยู่ก็คือการสร้างเงินกองทุนหมุนเวียนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้เงินหนุนตรงนี้เงินกองทุนหมุนเวียนตรงนี้มันยังไม่ถูกใส่เข้ามาโดยเฉพาะจากประเทศพัฒนาแล้วจากประเทศร่ำรวยนะครับยังเกี่ยงกันอยู่แต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดที่มีการคาดการณ์ก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังคงเพิ่มขึ้นที่ระดับ 2.8 องศาเซลเซียสนั่นคือมากกว่าที่เราคิดกันไว้นะครับเราคิดกันไว้ที่2องศาเราควบคุมที่2องศาแต่ตอนนี้จากการคำนวณบอกว่ามันน่าจะเกินไปที่ 2.8 องศาและเชื่อว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือจะละลายทั้งหมดและจะไม่มีมวลน้ำแข็งขั้วโลกอีกต่อไปในช่วงปลายของศตวรรษที่21และหากมีการเปิดเส้นทางการค้าการคมนาคมก็เชื่อได้อย่างยิ่งครับว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของรัสเซียเส้นทางของจีนเส้นทางของสหรัฐเส้นทางของแคนาดาก็จะยิ่งทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายในอัตราที่เร็วกว่านี้และไม่แน่ภายในปี2050เราอาจจะไม่มีขั้วโลกเหนืออีกต่อไปครับสำหรับตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าแล้วเมื่อน้ำแข็งละลายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าผมปิติศรีชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice